สวัสดีครับผมฤชัยศิษย์จากบริษัทคนระบายนะครับจากความเดิมที่แล้วเนี่ยผมไม่พูดเรื่องเกี่ยวกับตัววิธีการติดตั้ง Echo ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเคสนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงวิธีการเซตเจ้าตัว Echo นะครับซึ่งการเซต Echo นะครับพื้นฐานเป็นยังไงบ้างเราจะเริ่มจากการ New Project ก่อนนะครับจะได้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงวิธีการนะครับก็คือไปที่เจ้าเมนูที่ชื่อว่า Create New Echo Project นะครับแล้วจะมีออปชันให้เลือกนะครับโดยส่วนใหญ่ 99.99 นะครับเราจะเลือกเป็นแบบ Single View Application ส่วนในแบบเทมเพลตอื่นเนี่ยจะเป็นเทมเพลตที่เรามักจะสร้างเองแบบแมนนวลนะครับเพราะว่าบางทีมันสร้างชื่อคลาสหรือชื่อคอนเทนต์ขึ้นมาเนี่ยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เรานะครับเรานั่งแก้ทีหลังมันเสียเวลากับเราสร้างขึ้นมาเองนะครับงั้นเราจะสร้างแบบง่ายๆคือเป็น Single View ก่อนแล้วก็คลิกครับจากนั้นนะครับทำการตั้งชื่อนะครับเบื้องต้นก่อนตรงหน้าส่วนนี้เราจะต้องทำการตั้งชื่ อตัวชื่อเขาเรียกชื่อแอปเราแล้วก็ชื่อโปรเจกต์เราด้วยสมมติผมตั้งชื่อว่า CM นะครับแอปนะครับถัดมาจะมีเรื่องทีมจะเกี่ยวเรื่องของการที่เราจะ deploy แอปเราเนี่ยลงไปในตัว device เนี่ยเราจะใช้ account อะไรในการ deploy ซึ่งเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตรงนี้ปล่อยเป็นค่า default ไปก่อนถัดมาคื อชื่อบริษัทถ้าไม่มีก็ใส่ชื่อเราเข้าไปถัดมาคือ organization identifier นะครับตัวนี้ให้ตั้งเป็นลักษณะ reward domain name นะครับหลักการตั้งนี้คือเป็นลักษณะคอมตามชื่อบริษัทตามด้วยแผนกแต่พยายามอย่าลึกมากบางคนแล้วเล่นแบบไปชั้นหนึ่งไปเรื่อยๆการตั้งนี้ควรเป็นตัวเล็กหมดนะครับชื่อตรงนี้จะทำการนำมาต่อกับตัว product name กลายเป็นชื่อจริงของแอปเราชื่อจริงของแอปเราหมายความว่าไงหมายความว่าทันทีที่เราทำการก็เรียกว่าส่งมอบแอปนี้ให้กับผู้ลูกค้าเราหรือนำขึ้นเขาเรียกว่า App Store เราไม่สามารถแก้ไขชื่อตรงนี้ได้เพราะการแก้ไขชื่อตรงนี้จะส่งผลใหทาง App Store มองว่ามันเป็นแอปอีกแอปหนึ่งนะครับนั้นหลักการตรงนี้คือต้องตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างที่คุณยังไม่นำขึ้นคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อเหล่านี้ได้ตลอดเวลาณตอนนี้ผมจะใช้ชื่อง่ายๆก่อนทอดครับส่วนในเรื่องของภาษาเราใช้ภาษา Swift นะครับในการพัฒนาซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถใช้ภาษา Objective-C ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์ใหม่ก็เป็น Swift หมดdevice นะครับในเคสนี้จะมีให้เลือก3แบบ universal หมายถึงว่าแอปเราเนี่ยสามารถรันได้ทั้งบน iPhone แล้วก็ iPad แต่การที่บอกว่ารันได้ทั้ง iPhone และ iPad เนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าตัว Echo จะทำการconfig หน้าจอให้มันทำการรันได้อย่างพอดีนะครับแต่มันแค่เป็นการประกาศเฉยๆว่าแอปของเรารองรับก็จะส่งผลให้เวลาเราไปรันอยู่บนมือถือนะครับมันก็จะรันในโหมดที่เป็น iPhone แต่พอไปรันอยู่บน iPad เนี่ยหน้าจอมันจะขยายเต็มแต่ layout เนี่ยของเราเนี่ยจะขยายเต็มหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตัวแอปเราเนี่ยจะขยายเต็มหน้าจอแล้วเวลาที่ทำการซับมิทเนี่ยไปยังทาง App Store เนี่ยคนที่เป็นคนรีวิวนะครับเขาจะทำการรีวิวว่าแอปเราเนี่ยรองรับทั้ง iPhone และ iPad จริงไหมถ้าเกิดเราระบุเป็น Universal ฉะนั้นถ้าเกิดคุณยังไม่สามารถทำเป็นรองรับทั้ง iPhone และ iPad ได้คุณก็ต้องเลือกเป็นตัวใดตัวหนึ่งไปก่อนโอเคเนื่องจากเราทำเทสเราจะเลือกเป็นแบบ Universal ไปก่อนถัดมาด้านล่างเรายังไม่ได้ใช้นะครับในเคสนี้ปล่อยข้ามไปก่อนกด Next ครับจากนั้นทำการเซฟนะครับผมขออนุญาตเซฟไว้ใน Echo ตรงนี้ละกันมันจะมีส่วนที่เกี่ยวเรื่องของ source control version นะครับที่เป็น GitHub นะครับตรงนี้ผมไม่ขอพูดถึงนะครับนั้นผมปล่อยมันทิ้งไว้ก่อนนะครับเอาล่ะสักพักหนึ่งโปรเจกต์จะถูกสร้างขึ้นมานะครับเอาล่ะเจ้าตัว Echo นะครับโครงสร้างโดยรวมของมันจะมีอะไรบ้างครับมันก็จะมีพาร์ทแนลทั้งหมด3ด้านนะครับก็คือทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านล่างโดยปกติทางด้านล่างจะถูกปิดเอาไว้เราสามารถทำการเปิดมันได้โดยการกดตรงนี้ด้านซ้ายส่วนมากจะไปทำการโชว์นะครับพวกรายชื่อไฟล์นะครับโครงสร้างโปรเจกต์ทางด้านขวาส่วนมากจะไว้โชว์พวก attribute ต่างๆไว้ config ซึ่งผลลัพธ์นะครับหรือ attribute ที่ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำการ select หรือทำการเลือกไฟล์ไหนทางด้านซ้ายมือนั่นเองถ้าเกิดคุณเลือกไฟล์นี้นะครับก็จะส่งผลให้ตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน้าจอไปเรื่อยซึ่งเวลาที่คุณคลิกไปแต่ละจุดนะครับก็จะมีผลกับโครงสร้าง attribute เหล่านี้เหมือนกันนะครับเอาล่ะเบื้องต้นก่อนนะครับเราจะทำกับ config เจ้าตัว echo เรานะครับให้พร้อมใช้งานนะครับโดยการไปที่ echo ครับ preference ครับสิ่งแรกก่อนนะครับเราควรจะต้องทำการไปในส่วนที่ชื่อว่า text editing ครับแล้วก็ติ๊กเจ้าตัวที่ชื่อว่า line number เพื่อให้มันโชว์มาให้มันทัดนะครับเวลาทำการเช็คกับตัวคอร์สทางผมเนี่ยหรือเวลาเรียนกับผมเนี่ยจะได้เห็นภาพว่าผมกำลังพูดบรรทัดไหนอยู่นะครับถัดมาเรื่องของขนาดของฟอนต์นะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้ว่าจะขนาดฟอนต์เท่าไหร่ผมแนะนำว่าเป็นแบบ default ดีสุดนะครับ
อย่าพยายามปรับเยอะเราสามารถปรับเจ้าตัวเขาเรียกว่าkey binding ว่าจะเซต key อะไรต่างๆเราสามารถเซตนี้ได้อีกอันนึงคือเรื่องของเจ้าตัวที่ชื่อว่า account นะครับผมแนะนำว่าเดี๋ยวเราทำการกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เลือกคำว่า add apple id ทำการใส่ apple id ของเราเข้าไปซึ่งในเคสนี้ใส่ apple id ที่เราใช้มือถือ iphone เราเนี่ยนะครับหรือจริงๆเราสร้างขึ้นมาเองได้โดยการกด create มันก็จะมีขั้นตอนให้เราทำการสร้างตรงนี้แนะนำไว้สร้างทิ้งไว้เพราะว่ามันจะต้องใช้ตอนที่เราทำการ deploy app เราลงบน device จริงนะครับณตอนนี้เอาแค่เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับว่าทำการสมัคร apple id แล้วก็ทำการ sign in เข้าไปเอาล่ะในส่วนของ general นะครับอันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับก็หลักๆ ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเอาล่ะผมมาที่เจ้าตัวไฟล์ที่ชื่อว่า view handler นะครับในเคสนี้คนบอกเฮ้ยผมไม่เห็นค่านี่เลยนะครับบางคนทำการยุบอยู่นะครับก็ต้องไม่ชัวร์คุณกด expand ด้วยบางคนไปกดที่ปุ่มอื่นถูกต้องไหมครับคุณจะเห็นว่ามันสามารถที่ทำการอะไรครับกดได้หลายเมนูนะครับซ่อนได้ตรงนี้คุณสามารถฟิลเตอร์ได้เช่นผมฟิลเตอร์กับ info มันจะทำการโชว์เฉพาะไฟล์ที่มีคำว่า info ปัญหาบางคนบอกเฮ้ยฉันไม่เจอไฟล์อื่นเลยก็ต้องเช็คนิดนึงว่าคุณมีการใส่ฟิลเตอร์เข้าไปหรือเปล่าก็ลบฟิลเตอร์ทิ้งนะครับก็จะเจอไฟล์เหล่านั้นนะครับเอาล่ะในคลิปนี้นะครับก็จะแค่เป็นการแนะนำโครงสร้างคร่าวๆของเจ้าตัว Xcode ก่อนเดี๋ยวในคลิปหน้าจะสอนวิธีการเขาเริ่มเขียนแอปนะครับง่ายๆนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราควรจะเรียนเรื่องซิงแท็กก่อนใครที่จะเริ่มเขียนแอปเลยเนี่ยให้ไปดูคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอนเขียนภาษาสวิฟต์นะครับเรื่องซิงแท็กก่อนว่าเออเราประกาศตัวปงตัวแปรยังไงแล้วเริ่มเขียนแอปอีกทีนึงนะครับในคลิปนี้คงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันได้ใน CM Dev Channel กด Subscribe กันนะครับขอบคุณครับ